ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเรื่องทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจพิลาศทหารสานใสหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปคุ้มไว้คนภัยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นซาพระราชอาณาจักรทำเราบุกปักพิทักษ์ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแข็งแผ่นปากทัพที่ไผมหาบีขอพี่สิบจังซาสายสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับมาพบกับรายการคนหนักศาสตร์คนหนักประดินของรัฐพิเศษสามเหล่าทัพทหารกาแห่งพระราชจักรเราทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริทรงเป็นพระมุขเรามีคำขวัญประวัติศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญวันนี้เป็นที่22เดือนตุลาคศ2020ในเวลา5โมงของรัฐแคลิฟอร์เนียข้าพเจ้าดร.ฟารีดเป็นพิธีกรประจำสถานีกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรเราเราจะขอทั้งรายการขอถือโอกาสนี้เรียนมาทั้งทานและผู้สนใจพวกสวรรค์ประธานกิติมศักดิ์และขอเรียนมาถึงประธานที่ปรึกษาสูงสุดทุกๆท่านขอเรียนรหัสแพงมาถึงคณะสมาชิกของสันหมดทหารกาทุกๆท่านพร้อมด้วยหัวหน้าเขตทุกๆเขตทุกๆประเทศขอแสดงความหักแพงอันดับถือมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวขอประคับทุกผู้โลกครับกับอภิปรายเจ้าในประเด็นการเมืองระหว่างเล่ากับแก้วที่เฮาเว้าทุกวันและได้เป็นศัตรูกันมาเกินกว่า200ปีกับแก้ววันนี้เฮาจะมาอธิบายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเหตุการณ์เก่าๆผสมกับเหตุการณ์ใหม่ๆหลายร้อยปีที่เล่าเป็นศัตรูกับแก้วเล่าบ่อยากเป็นศัตรูกับแก้วแต่แก้วประกาศเป็นศัตรูกับเล่าเราก็ต้องปกป้องเคล็ดน้ำได้ดินของเราเฮาคือกันมาหลายร้อยปีจนถึงปี1175เป็นวันสุดท้ายในการต่อสู้เป็นทักการระหว่างเล่าสองฝ่ายซึ่งในหันแมนแก้วเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของพรรคฝ่ายหนึ่งเนาะและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของฝ่ายรัฐบาลไผ่ขัวที่ถูกต้องตามกฎหมายอิงใส่สัญญาและอนุสัญญา3ฉบับคือพรรคละ54 62และ73พวกไผ่กบฏคือไผ่สุภาวงศ์เป็นไผ่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ไปรวมกับแก้วแดงมีแผนการจะยึดเอาประเทศเราเพื่อกำอำนาจแต่สุดท้ายมาทุกๆคนที่ออกร่วมตัวกันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ในเมื่อก่อนพวกที่หัวเหลี่ยวหัวแรงก็ถูกดับศูนย์ได้ถูกฆ่าตายเลยบ่ได้กำอำนาจผู้ที่กำอำนาจก็แม่นพวกสืบสอดเป็นพวกสืบทอดในการกบฏของขเจ้าก็คือคำไตศรีธันดรศรีสวัสดิ์สมสวัสดิ์บุญยังไกรสอนคนจะพวกนี้จุมารีคนจะพวกนี้คือพวกที่สืบทอดนโยบายและเป็นใหม่เป็นมือไผ่แก้วแดงอย่างตรงไปตรงมาซึ่งผู้นำของพรรคปฏิวัติกบฏศาสตร์ของสุภาพวงศ์นั้นก็เป็นแค่แต่เครื่องมือให้แก้วแดงเท่านั้นที่เข้ามาฮุกฮั่นพื้นที่ลาวเพื่อผลประโยชน์ของแก้วแดงเท่านั้นสรันเฮาจึงมาเว้ากันอีกว่าเป็นยังข้าพเจ้าจึงเอาภาพยนตร์หรือว่าข่าวสารที่เอาขึ้นมาหน้าจอเพื่อให้พี่น้องเฮาเห็นว่าที่ผ่านๆมาสงครามเกิดอยู่ลาวเหตุผลมาจากสายไพ่เป็นผู้ก่อสงครามอยู่ในลาวความจริงแล้วลาวเฮาบ่ได้ประกาศเป็นสงครามเป็นทางการเขาจึงห้องว่า Secret War คือ War ที่สงครามหลับ
อยู่ในประเทศลาวมีแต่แก้วเนื้อและแก้วไตแต่เขาประกาศเป็นเหตุสงครามเวียดนามอันนั้นคือเป็นเหตุที่ให้ประเทศลาวมีสงครามไปพอกเพราะมีพรรคภายหนึ่งที่เห็นแก่ตัวคือพรรคสุภาในวงที่ต้องการอยากมีอำนาจเหนือมูอยู่ในประเทศเราแอบอ้างว่าประเทศเราบ่มีเอกลักษณ์ออกไปโต๊ะอยู่หลอกลวงพี่น้องชนเผ่าชาวเขาชาวผู้ด้อยที่ว่าที่บ่ฮู้จักเหตุการณ์ที่ยังอยู่ภายในประเทศโต๊ะอยู่หลอกลวงเขาเจ้าว่าประเทศเราถึงสหรัฐอเมริกาถึงจักรพรรดิอเมริกาเกินกินถึงจักรพรรดิอเมริกาโกบก้อยหรือว่ายึดอำนาจสารพัดในการโฆษณาส่วนเสือของพรรคคอมมิวนิสต์กบฏศักดิ์เฮ็ดให้คนเศร้าเผ่าเศร้าด้อยทุกคนหลงไหลหลงไหลก็เลยเข้าร่วมขบวนการเมื่อร่วมขบวนการแล้วเหตุการณ์จากน้อยก็กลายเป็นใหญ่ขึ้นมากเติบโตขึ้นมากทุกวันทุกวันเพราะมีแก้วแดงอยู่นู่นหลังมาตลอดดังนั้นมื้อนี้เขาจะมาบอกว่าการคัดแย่งการคัดแย่งระหว่างลาวกับลาวและระหว่างลาวกับแก้วเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นทุกคนเห็นด้วยได้ยินด้วยหูและก็ได้ดูด้วยตาเห็นด้วยตาของตนเองสภาพการต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้พอมันมาจากสายไผเป็นผู้ตนต่อเฮ็ดให้ประเทศลาวของพวกเฮากลายมาเป็นขาถากของแก้วแดงอีกครั้งนึงลาวของพวกเขาเคยล้มลุกคุกคานมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเขาก็ได้เป็นขาถากให้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มอบเอกราชให้ลาวในปี1954แล้วก็ถอนกำลังออกจากประเทศลาวและมีสหประชาชาติ9ประเทศรับรองรับรองเอกราชของลาวรับผู้ความเป็นเอกราชของลาวและฝรั่งต้องซ้อนกำลังออกอย่างสิ้นเชิงและมีนานาชาติเขาไปซอยแก้ไขปรับปรุงการปกครองเราจนถึงปี1962เหตุการณ์ในระยะในระหว่าง54-62นั้นย่างบ่อสงบเพราะแก้วแดงบ่ยอมปฏิบัติแก้วแดงบ่ยอมถอนออกจากประเทศเราย่างบ่ยอมถอนออกจากประเทศเราถึงแม้ว่าเรามีเอกราชอยู่ก็ตามแต่แก้วแดงย่างบ่ยอมปฏิบัติตามสัญญาเพราะแก้วแดงมีต้นต่ออยู่บนไหนต้นต่อมีอยู่บนว่าหนึ่งจะต้องเข้าตีเวียดนามใต้ให้ได้แต่ก่อนจะเข้าไปทั้งเวียดนามใต้มันต้องอาศัยแผ่นดินลาวเป็นบ่อนลี่ซอนเป็นบ่อนค้นอาวุธสงครามผ่านประเทศลาวเข้าไปหาเวียดนามใต้และเข้าไปหาเขมรอันนี้เป็นต้นเหตุที่ว่าให้แก้วนั้นมันย่องเอาคนลาวของเฮาฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายสุพรรณวงศ์นี่เข้าร่วมขบวนการและแอบอ้างว่าจะให้การสนับสนุนสุภาพวงศ์ให้ทั้งที่สุดความจริงแล้วเขาไม่ได้สนับสนุนสุภาพวงศ์เขาแค่หลอกใส่สุภาพวงศ์เพื่อเอากำลังพ้นของทหารเวียดนามเหนือหรือแก้วเหนือนี่เข้าผ่านประเทศลาวเพื่อเขายึดเวียดนามใต้นี่แหละข้าพเจ้าจึงคอยเว้ามันเลยว่าลาวขออนุญาตบ่แม่นมดทุกคนบอกส่วนใหญ่ผู้นำเล่าของพวกเขาโง่แต่ว่าโง่ว่าอ้างว่าโตสลัดตอนนั้นปัจจุบันนี่คือกันนักปัญญาชนทุกคนนักวิชาการทุกคนอยู่ต่างประเทศเขาออกมาอวดอ้างว่าตัวเองนี่เก่งตัวเองมีสลัดตัวเองมีความรู้แต่บ่สามารถจะแก้ไขปัญหาประเทศเราได้อันนี้คือความจริงเขาจะว่าขึ้นไปหลังไปอีกก็ได้ใกล้ไปได้ก็ได้แต่เขาจะบอกว่าเขามาบังในปัจจุบันนี่ว่าเขาจะแก้ไขเล่าไฮต๊กออกจากเป็นขาถาดหรือว่าปดแอกของความเป็นขาถาดของแก้วแดงใดวิธีใดเหตุการณ์นี่45ปีแล้วพี่น้อง45ปีแล้วข้าพเจ้าก็ออกมาบอกอยู่ในกระหาปีแล้วความบอกการซ้ำๆความเก่ามาตลอดเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องใหม่ก็จะขึ้นมาบอกคันบ่เฮาเว้าความเก่าๆตลอดก็ยังบ่ทันมีคนลาวเฮาบ่ยังบ่สนใจบ่แม่นบ่เข้าใจได้เข้าใจแต่หากบ่สนใจนี่เป็นเหตุ
การอันหนึ่งเทศหายเล่าของพวกเขานี่สูญเสียเอกราชสูญเสียประชาธิปไตยเพราะเล่าเขาบอกให้ความสนใจบอกเหมือนกับประเทศต่างๆที่เขาเห็นกันในปัจจุบันนี้ถ้าเขาบอกพอใจกับรัฐบาลเขาก็ต้องลุกขึ้นเอาชีวิตเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่บ่เหมาะสมเพื่อชาติเพื่อเอกราชเพื่อประชาธิปไตยของพระเจ้าหลายประเทศระยะนี้เก้าประเทศสิบประเทศแล้วที่เขาลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเดี๋ยวนั้นก็มีประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เหมือนกันหลายประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์คือกันที่เขาลุกขึ้นมาไนจีเรียก็ถูกหน้าทหารของรัฐบาลเอาปืนออกมาฆ่าคนตายเป็นสาว30คนเอาปืนมายิงพวกประท้วงพวกชุมนุมเอาปืนสดๆมายิงตายสาว30คนแล้วยังบ่ทันแล้วอีกพี่น้องแต่เป็นยังเขาจึงบ่ยอมถอยเขาตายไปแล้ว20คน30คนแหละประชาชนที่ถูกยิงตายแล้วพวกชุมนุมเขาถอยบ่เขาบ่ถอยเขาต้องสู้หน้าเดินหน้าอันนี้คือความหักศาสตร์ของเขาเจ้าแต่เล่าเขาแม่จะเลือดไหลออกอันน่ะซึมออกเป็นไหลออกซึมออกได้หนึ่งเพื่อนั้นแค่แต่หมดกัดจะซื้อนี่ก็ป๊อปแหละพี่น้องแรงลี่ละอันนี้มันแสดงถึงความอ่อนแอของคนเล่าของพวกเขาบ่สามารถจะป้องกันศาสตร์ตัวเองไว้ได้แก้วมันจึงได้เดิมแก้วมันจึงบ่ย่านกลัวกับคนเล่าของพวกเขาบ่ย่านกลัวเลยเท่าทุกวันนี้แล้วประเทศเล่าเขาจะมีเอกราชได้ต่อไปอีกหรือบอกถ้าเขาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้45ปีแล้วแก้วเขายึดอำนาจไปแล้วก็บ่มีท่าที่ว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาคัดค้านหรือต่อต้านกับรัฐบาลได้ย้อนความย่านกลัวหยอดความหยาดกลัวอันนี้แหละเขาจึงเว้าถึงการแก้ไขปัญหาเขาจะแก้ไขปัญหาแบบใดถ้าเขาหยาดกลัวกับอำนาจป่าเถื่อนของผักและรัฐถ้าเขาหยาดกลัวกับอำนาจป่าเถื่อนของแก้วแดงอยู่ในประเทศเรานั้นเขาบ่อยากถือขาตายเขาบ่อยากถือกิ้งตายเขาบ่อยากถือจับแต่ขังตายเขาจะเฮ็ดวิธีใดและเมื่อว่าเขาก็หู้ว่าประเด็นผลิตการของอาณาพักระลัดเขาเฮ็ดแท้เขาจับแท้เขาคั้งแท้เขาขาแท้แล้วเขาจะเฮ็ดไปที่ใดเขาจึงจะแก้ไขปัญหาเราเขาได้อันนี้แหละคือนโยบายของสามเหล่าทหารกาเป็นยังเขาจึงวางเรื่องสัญญาเป็นยังเขาจึงเอาสัญญาขึ้นมาเป็นต้นยืนและเขาเฮ็ดมาในหาปีแล้วเรื่องสัญญานี่บ่มีใครมาจับเขาแก้วแดงมันก็บ่กล้าจับเขาและจดหมายที่ข้าพเจ้าส่งไปหลายประเทศหลายสำนักพี่น้องคือข้าพเจ้าเอาขึ้นให้เบิ่ง30สำนักทั้งหมดส่งไปหาแต่ละประเทศเพื่อเรียกร้องหรือว่าเปิดตัวก็ว่าได้เปิดตัวของสามเหล่าทหารกะเพื่อให้โลกเขารับรู้ว่าสามเหล่าทหารกาต้องการหนังเห็ดหนังเคลื่อนไหวอย่างแนวใดมีแอคทิวิตี้แนวใดและหาปีเต็มๆเราพวกเขาก็ยังสามารถเดินหน้าได้เพราะไปยังเขาเดินหน้าได้เพราะกฎหมายเขาเห็ดถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องและเขาก็บ่ได้อันน่าลงทุนมากมายการออกมาทวงสัญญาแค่แต่การส่งเงินกันเล็กๆน้อยๆและนั่นแต่ว่าบริจาคคนที่บริจาคเขามาในวงการสำหรับทหารกะเขาก็บริจาคทางอื่นนอกจากแต่การออกทีวีทางอินเทอร์เน็ตเครื่องคล้องใส่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเหลือหันไปใส่เขาเก็บเงียบพี่น้องเขาเก็บเงียบเขาเก็บไว้อยู่ปัจจุบันนี้เขาสะสมเงินก่อนทุกก่อนทุกดอลลาร์ที่พ่อแม่พี่น้องเอานาส่งเข้ามาให้สามเหล่าทหารกาคันเว้าเรื่องเงินล่ะครับพระเจ้าก็ขอขอบใจทั้งทุกท่านที่บริจาคเข้ามาช่วยในวงการสามเหล่าทหารกาแล้วก็ขอขอบใจนําท่านผู้ที่บริจาคออนไลน์มาจากประเทศฝรั่งเศส
เนาะข้าพเจ้าเห็นคนส่งมานี่2 3งวดละออนไลน์เนาะเดือนละ50ดอลลาร์อันนี้ก็เป็นบุญบุญบุญคำอย่างสูงขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆการต่อสู้คันถ้าเฮาเข้าใจกันแล้วมันก็ง่ายขึ้นว่าการต่อสู้นี้มันจะจบเมื่อใดเวลาใดและยุทธวิธีใดมันจึงจะมาของการต่อสู้เมื่อก่อนข้าพเจ้าเองกับขบวนการลาวขาวกูซาดกัดสู่กันมาทั้งหมดรวมกันทั้งหมด12ปี12ปีเต็มๆอยู่ในแผ่นดินลาวเริ่มแต่ปีพ.ศ. 75เริ่มแต่วันที่2ธันวาพ.ศ. 75ที่พวกพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแดงที่มันประกาศเอกราชของมันในวันที่2ธันวาพ.ศ. 75พวกเฮานุ่มน้อยร่วมกับอาวุโสหลายท่านที่บ่พอใจกับการจึดอำนาจแบบผิดกฎหมายบ่ไปตามโค้งห่างของการเจรจาคือโครงการ18ข้อพวกเขาก็ออกมาต่อสู้ร่วมแล้วทั้งหมด12ปีพี่น้อง12ปีเป็นทางการเอาอาวุธยุทธภัณฑ์สู้กันเพราะ12ปีจนกว่าว่าพรรคแนวราวคายศาสตร์ไปเส้นเอากำลังพลทหารแก้วเข้ามา 3-4 กองพลในปีพ.ศ. 77พร้อมด้วยรถเกาะรถถังเข้ามาไล่ดับศูนย์พวกเขาตั้งแต่ผักเนื้อกับจนหอดไต่สุดพี่น้องทดขามไปหอดจำปาสักพุ่นพวกเขาก็บ่ได้ถอยพวกเขาก็ยังสู้อยู่แต่ก็ยังพวกเขาจึงเสียเปรียบก็ยังเขาจึงเสียไส้เพราะเขาบ่มีผู้นำอันที่แข็งแรงเขาบ่มีผู้นำอันที่เด็ดเดี่ยวเขาบ่มีผู้นำอันที่กล้าหาญพี่น้องเขามีหลายนายพันเขามีหลายนายพลในสมัยก่อนในก่อนปี2วันที่2ธันวาคม75แต่หลังจากวันที่2ธันวาคม75มาแล้วพวกเขาบ่เห็นนายพันพวกเขาบ่เห็นนายพลมาจับปืนรวมมึดรวมกับพวกเขาลุกขึ้นต่อสู้กับแก้วแดงหรือว่ากับเหล่าแดงบ่มีอันนั้นก็อย่างนึงที่เขาเห็นและอย่างนึงที่เขาคิดเห็นเขาคิดขึ้นเขามาเห็นได้หลังจากปีพ.ศ. 80มาแล้วเขาจะมาเห็นว่าเจ้าหน้าอยู่ในต่างประเทศนี่ร่วมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่อย่างใหญ่โตพี่น้องสะสมประชาชนคนลาวของพวกเขายังมีน้ำใจหักศาสตร์สูงในตอนนั้นผู้ใดก็เสียสละเงินร้อยดอลลาร์นี่ต่อเดือนนี่บ่ได้เสียได้สะสมเข้าไปต้องการอยากได้ประเทศลาวเฮาขึ้นสะสมเข้าไปพลพันก็มีพลร้อยก็มีสะสมเข้าไปหลายเถื่อก็หลายพันหลายหมื่นเข้าไปพี่น้องแต่อย่าลืมว่าพวกเฮาลาวขาวกูซาดอยู่ประเทศลาว12ปีนั้นลูกพื้นลูกหนึ่งเฮาได้หาเอาเองพี่น้องเฮาได้หาเอาเองบ่ได้การช่วยเหลือจากลาวเนาะของพวกเขาอันนี้เฮาต้องเว้าให้คนลาวของพวกเขายุคเก่ายุคใหม่ให้เข้าใจว่าถ้าเขาขาดผู้นำอันที่เข้มแข็งอันที่เด็ดเดี่ยวเราเขาจะบ่มีบ่อนยืนเขาจะบ่มีหม่องยืนคือเดียวนี้คือกันอยู่ในประเทศเราที่เขาได้ยินกันว่ามีองค์การหลายองค์การในประเทศเราที่ขอเงินจากเราเนาะขอเงินจากผู้นำเราเนาะขอเงินจากองค์การเราเนาะเพื่อจะสะสมกองกำลังเพื่อลุกขึ้นต่อต้านหรือว่าโคตรล่มประท้วงรัฐบาลเราข้าพเจ้าค่อยมานี่ล่อมานี่นะพี่น้องเข้า10ปีละเข้า10ปีละข้าพเจ้ายังบ่เห็นเครือข่ายหรือว่ามุ่งมองที่ว่ามันจะเกิดได้ยังบ่เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ได้เช็คเบิ่งคอมเมนต์อยู่ในรายการของสามดอกทหารกะข้าพเจ้าก็เห็นหลายคนที่ว่าต้องติพวกเข้าสามดอกทหารกะว่ามิตรบอกบ่เห็นเนาะพวกท่านบ่เข้าใจว่าสามเหล่าทหารกานี่บ่แม่นว่าจะเกิดมาแต่เมื่อวานมื้อซื่อนี้หรือว่าจะเฮ็ดกันตั้งแต่ 2-3 ปีมานี่เฮาเฮ็ดมาแต่ปีพ.ศ. 75พุ่นลูกหลานเอ้ยน้องนงเอ้ยแต่75พุ่นเฮาบ่ตายอยู่แผ่นดินลาวนั่นมันดีแล้วและหลายคนที่บ่สามารถจะข้ามคลองมาร่วมงานกับพวกเขาในปัจจุบันนี้ถือเขาขาตายตามสายแดง
หลายพันคนและพวกน้องนุ่งลูกหลานทุกคนที่ว่าอยู่ใน Facebook บอกอยู่ใน YouTube บอกคอมเมนต์ต่างๆขอบใจแต่พวกท่านต้องอ่านต้องคิดว่าพวกเข้าซ้ําเราทหารกะบ่แม่นนักการเมืองเลื่อนลอยพวกเข้าสู่มาแต่จะชิบหายสู่มาด้วยอาวุธยุทธการจับปืนลงขึ้นต่อสู่กับพวกแก้วแดงต่อสู่กับพวกผักหลักยกอาณากองทหารใส่กันน้องนุ่งลูกหลานหลายคนให้ต้องเข้าใจว่าเฮาบ่แม่นนักการเมืองหน้าใหม่รุ่นใหม่บ่แม่นเท่าเมื่อในเมื่อก่อนเฮาบ่มีโอกาสจะได้ออกมาเผยหน้าเผยตาให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกหลานได้เห็นว่าทหารกล้าเป็นไผ่มาจากใส่อันนี้แม่นเป็นเลือดโลหิตของพวกนักต่อสู้แท้ๆที่เขาออกมาร่วมตัวกันในปัจจุบันนี้มันบ่ทันถึงเวลาที่เฮาจะต้องใหม่ลงมือเฮาก็บ่สามารถจะเฮ็ดได้เพราะสภาพการมันบ่เพียงพอมันบ่ทันพร้อมสิ่งที่เฮาพร้อมคือเดี๋ยวนี้คือการท่วงสัญญาเฮาต้องเปิดตัวเฮาซะก่อนให้โลกเขารับรู้ว่าองค์การเฮาเป็นไผ่เป็นทางการและให้รัฐบาลสปป.ลาวและรัฐบาลของสปป.เวียดนามรู้จักว่าองค์การซ้ำเหล่าทหารกะเป็นองค์การภายข้างถูกต้องตามกฎหมายในต่อไปเฮาจึงสามารถลงพื้นที่ได้พี่น้องถ้าเฮาจะไปค้องค้อยให้เล่าที่พวกท่านติดต่อมานี่ข้าพเจ้าก็ติดต่อมาคือกันตั้งแต่พุ่นตั้งแต่80พุ่นข้าพเจ้าติดต่อแล้วก็บ่แม่นข้าพเจ้าคือกันติดต่อหลายองค์การพี่น้องหลายองค์การติดต่อปอนเงินเขาประเทศเราแต่มันสุนันมันไปใส่แล้วมันเกิดผลบ่มันบ่เกิดผลไปยังมันบ่เกิดผลเพราะเฮาถูกหลอกเฮาถูกหลอกเฮาบ่เห็นเขาเป็นต้นเป็นโตแค่แต่เป็นทางโทรศัพท์ร่วมกันคุยกันพี่น้องเฮาบ่เห็นเป็นต้นเป็นโตว่าเขามีคนหน่อยคนหลายเพราะตอนนั้นล่ะเขาเป็นคนผู้เดียวกันบ่สิโทรหาท่าน A โทรหาท่าน B โทรหาท่าน C อาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่โทรหลอกลวงหรือว่าเป็นหน่วยข่าวกล้องของพรรคหลักที่แทรกซึมเข้ามาในองค์การการเมืองต่างประเทศเพื่อเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของลาวนอกว่ามันมีอันตรายขนาดใดลาวนอกมีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในประเทศเราแบบใดนั่นคือเป็นข้อมูลจากเขาเข้ามาเอานําพวกเขาและเขาก็ปราบปรามพวกที่ออกมาคน2คน3คนหรือหาคน6คนเท่านั้นเขาก็ขาดทิ้งให้เบิดถ้าบ่มีเวลาจะร่วมตัวกันได้ดอกเพราะหูตาของเจ้ามันกว้างไกลและเขาฮู้ความลับเขาเฮ็ดมาก่อนเฮาและเหตุการณ์แบบนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เก่าแก่มันล้าสมัยที่เฮาจะส่งเงินเขาไปให้พี่น้องลาวของพวกเขาอยู่ในประเทศลาวลูกหลานเอ้ยร่วมตัวกันเด้อส่งเงินให้กำลังใจเขาอันนี้ก็ดีบ่แม่นบ่ดีดอกแต่ว่าถ้าท่านอยากสู้เพื่อชาติแท้ๆนั่นมันบ่ถูกวิธีมันบ่แม่นวิธีวิธีที่พวกท่านจะต้องเฮ็ดนั่นมี2วิธีเท่านั้นวิธีนึงเว้าเรื่องถือกฎหมายก็คือเอาสัญญาขึ้นมาว่ามาเปิดให้โลกเขารับรู้วิธี2ก็ต้องลงพื้นที่เองท่านกล้าบ่ลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์เองหลายองค์การที่ลงไปประเทศที่2เนี่ยไปปวดคันหาปะอันนั้นน่ะสายงานที่ว่าติดต่อพวกพันมาหลายผ่าหลายปีหลังจากส่งเงินไปเลี้ยงเขาแล้วไปกลับมามือเปล่าบ่มีไผออกมาหาก็ว่าเขาย้านว่าเขากลัวว่าเขาว่าถือคักหลังเขาบ่กล้าออกมาเจอหน้าเจอตาอันนั้นแหละคือการหลอกลวงการต้มตัวมันเป็นนโยบายของพรรคหลักมันบ่ใช่นโยบายของส่วนบุคคลใดนโยบายของพรรคหลักที่เขาก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อเขามาแทรกซึ่งเอาข้อมูลความลับกับพวกเขาคนเราเขายังล่าหลังพี่น้องยังล่าหลังคิดว่าตัวเองเนี่ยสลาดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้คิดว่าตัวเองอยู่ในต่างประเทศเลยจะเข็ดนั้นก็ได้จะว่านั้นก็ได้จริงท่านจะว่านั้นก็ได้แต่ลงใส่บอลจุดของมันว่าท่านจะแก้ไขปัญหาประเทศลาว
ด้วยวิธีใดที่เขาได้ยินมานี่ก็คือข้าพเจ้าอธิบายไปคือการส่งเงินเขาในประเทศเราส่งเงินให้แต่ละเขตในประเทศเราแต่เซโปนลงมาหอทั้งไต่พี่ล่ะแต่ซ้ำเนื้อลงมาหอไต่พี่ล่ะแล้วพวกท่านคิดว่ามันจักหมื่นดอลลาร์แต่ละเดือนอันนี้ยกเว้นซ้ำต่อทหารกะเฮาบ่ส่งเด็ดขาดเฮาบ่ส่งเพราะเฮาฮู้แล้วเฮาฮู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันจะบ่เกิดส่งไปเท่าใดกันมันซ้ำกับทิมเงินลงน้ำเพราะเฮาผ่านมาเบิดแหละเรื่องนี้เฮาเฮ็ดมาเบิดแหละเพิ่นหลายคนที่ว่าอันน่ะคอมเมนต์เข้ามาในรายการของสามหล่อทหารกานี่ก็ต้องตีขาพระเจ้าตาขาพระเจ้าบ่ว่าหยังข้าพระเจ้ายอมรับแล้วก็บ่ได้เครียดคมพวกทานบอกข้าพระเจ้ายอมรับเพราะนโยบายของสามหล่อทหารกามันคนละทางมันคนละทางกันถ้าพวกทานอยากจะเฮ็ดไปเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาบ่ได้ห้ามพวกทานแต่เฮาแค่แต่ว่าตักเตือนให้รู้จักซื่อว่าเฮาผ่านเหตุการณ์ต้นนั้นมาก่อนล่ะข้าพระเจ้าผ่านมาเบิดแล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมาแต่หลายคนก็ผ่านบ่ผ่านแต่บ่จําผ่านเหตุการณ์มาแล้วแต่บ่จําเฮ็ดไปเรื่อยๆเพราะยังมีความหวังกับเหตุการณ์แบบนั้นอันนี้ล่ะข้าพเจ้าจึงมาอธิบายบ่แม่นทับถมคนอื่นบ่แม่นทับถมอ้ายน้องๆกันบ่แม่นทุกคนรักชาติทั้งหมดและทุกคนอยากเห็นประเทศลาวมีเปลี่ยนแปลงขึ้นกันแต่ว่าถ้าพวกท่านเฮ็ดบ่ถือคนทางบ่ถือเส้นทางมันก็เสียเวลาเสียเงินก็อนุญาตเสียเวลาแล้วก็เสียเงินพี่น้องพวกท่านข้าพเจ้ามาแจ้งว่าพวกท่านบ่ทักบ่ฮู้จักแบ็คกราวด์ของข้าพเจ้าบ่ท่านรู้จักแบ็คกราวด์ของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเฮ็ดเวียกการเมืองเลิกตื่นขนาดใดพวกท่านบ่ฮู้แล้วพวกท่านคิดว่าเฮามางมงวยเฮ็ดมันบ่แม่นเฮาได้เฮ็ดมาทุกอย่างที่พวกท่านเฮ็ดมาแล้วพวกท่านส่งเงินเข้าประเทศลาวเฮาก็เคยส่งเข้าประเทศลาวคือกันในเมื่อก่อนหลายปีบ่แม่นนําปี2ปีอีกพี่น้อง20กว่าปีเฮาส่งเงินเข้าประเทศลาวเพื่อให้ลูกหลานน้องนุ่งคนลาวผู้ที่อยากมีประชาธิปไตยในประเทศลาวนั้นมีหนทางมีหนทางแก้ไขปัญหาอยู่ในประเทศลาวเพราะเฮาบ่มีโอกาสจะเข้าไปในประเทศลาวแต่เฮาบ่เคยเห็นผลงานเลยเฮาบ่เคยเห็นผลงานเลยอันนี้ต้องขอโทษน้องลูกหลานน้องนุ่งคนลาวอยู่ในประเทศบ่ได้ตี้ใส่เบิดทุกคนตี้ใส่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พี่น้องและพวกท่านก็เห็นว่าคนลาวถึงจับหลายประเด็นในปัจจุบันนี้พวกแท้ๆทําจริงแค่คนเก่าคน10คนแท้ๆทําจริงเขาก็กวดล้างไปเบิดอันนี้บ่ได้เว้าให้ญาติเฮาจะให้ทุกคนน่ะหันทิศทางวิธีการต่อสู้กับพวกแก้วแดงหันทิศทางผู้วิธีทางจะแก้ไขเล่าปลดแอกเล่าออกจากอำนาจแก้วเพราะแก้วนั่นน่ะเขายังมีคดีสูงสุดที่เขาบ่ทันได้ที่โลกยังบ่ทันได้ตัดสินคือการเฮ็ดสงครามเวียดนามวอร์เฮ็ดสงครามเถื่อนอยู่ในประเทศเรายังบ่ทันได้นําขึ้นมาแก้ไขนํายังบ่ทันได้นําขึ้นมาเจรจาหรือว่าปรับปรุงหรือว่าเป็นคดีเถื่อย้อนไผก็ย้อนลาวเฮาเองเป็นผู้ปกปิดซุกเซื่องคดีนี้ไว้จนถึงปัจจุบันนี้ยังบ่เปิดเผยยังยอมเป็นขี้ข่าให้แก้วยังยอมเป็นข้าทาสให้แก้วและยังมีอุดมการณ์จะยกประเทศเราขึ้นกับแก้วเป็นประเทศเดียวกับแก้วไปเลยในอนาคต100กว่า 100% ลาวจะกลายเป็นประเทศแก้วแดงถ้าหากคนลาวทั้งชาติบ่ออกมารวมตัวกันสามัคคีกันปกป้องชาติโดยนำเอาคดีสงครามเวียดนามขึ้นฟ้องต่อศาลโลกรัฐบาลสปป.ลาวถ้าอยากปลดแอกออกจากเป็นการเป็นข่าทาสของแก้วแดงก็ต้องนำเอาคดีของแก้วแดงที่เขามาหุกหั่นแผ่นดินลาวขึ้นศาลโลกมันก็จบไปเพราะรัฐบาลสปป.ลาวมีข้อมูลทุกอย่าง
มีหลักฐานทุกอย่างเริ่มแต่ปีพ.ศ.40มาจนถึงปีพ.ศ.75และถึงปี2020พรรคระดับสปป.ลาวมีข้อมูลหลักฐานพยานหลายอย่างที่นำขึ้นไปแก้ไขอยู่ในศาลโลกลาวก็จบมีเอกราชอย่างทาวอนโดยบ่มีสงครามบ่มีการนองเลือดอันนี้ล่ะข้าพเจ้าจึงเล่าว่าลาวกับเราขัดแย้งกันเองถ้าหากลาวกับลาวเข้าใจกันและช่วยกันปกป้องประเทศลาวต้องการปกช่วยกันปกป้องเขตน้ำแดนดินลาวและก็รวมกันเอาสัญญาขึ้นฟ้องศาลการันตีบ่เกิน3ปีหรือว่าสูงสุด5ปีลาวของพวกเขาก็มีเอกลักษณ์อย่างทาวอนบ่มีไผเป็นใหญ่กว่าไผบ่มีไผเป็นใหญ่กว่าไผลาวนอกก็คือลาวนอกลาวนอกจะบ่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนั้นพวกท่านโน้ลาวนอกเป็นเพียงแต่ผู้ดูแลการปกครองเท่านั้นและอำนาจการปกครองในประเทศลาวถ้าลาวใกล้เปลี่ยนแปลงมาจากเปลี่ยนแปลงออกจากลัทธิคอมมิวนิสต์มาเป็นโลกเสรีรัฐบาลจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็เป็นคนลาวอยู่ในประเทศอาจจะเป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบ่แม่นพรรคระดับสปป.ลาวนั้นพวกนี้จะต้องให้รีไทร์ทั้งหมดเพราะพวกนี้บ่มีสิทธิ์จะมาเป็นรัฐบาลอีกต่อไปอันนี้ต้องมาแจ้งแต่พวกท่านจะบ่ได้ถูกลงโทษพวกท่านจะบ่ได้ถูกคุมขังถ้าพวกท่านนักนำเอาคดีตัวนี้ขึ้นศาลโลกโดยตัวของท่านเองแต่ถ้าหากว่าคดีนี้ถูกนำขึ้นศาลด้วยลาวนอกคือว่าจากสามเหล่าทหารกะโดยปราศจากการห่วงมือจากพรรคหลักอันนี้บ่ได้พวกท่านจะต้องได้ถูกลงโทษและพวกท่านจะได้ถูกเนรเทศหรือว่าพวกท่านจะต้องได้ถูกคุมขังอิงตามคดีที่พวกสหายได้ก่อขึ้นกับพระสะสนก่อขึ้นกับแผ่นดินขึ้นกับคดีพี่น้องต้องให้เข้าใจว่าลาวนอกบอกเฉพาะสามเหล่าทหารกาแล้วเขาบ่ต้องการให้มีสงครามแบบน้องเลือดเขาบ่ต้องการจะให้มีการขัดแย้งกันอีกต่อไปในประเทศลาวเขาต้องการเห็นลาวมีสันติภาพอันที่แท้จริงมีเอกราชอันที่แท้จริงการที่จะนำเอาสัญญาขึ้นศาลโลกมันบ่ได้ยากง่ายน้อยเดียวพี่น้องเดี๋ยวนี้ศาลโลกก็รอการตัดสินใจของพรรคหลักอยู่รอการตัดสินใจของผู้นำประเทศลาวอยู่ว่าพวกสหายจะเปลี่ยนใจเมื่อใดเขาเป็นสมาชิกของสามกองของศาลโลกเพิ่นให้โอกาสจนถึงปี2025อีก5ปีเพิ่นให้อีก5ปีเพื่อให้ถูกต้องและอานาตัดสินใจย้อนยังย้อนเพิ่นจะสวยเรือลาวของพวกเขาย้อนเพิ่นจะให้ลาวนี่กลับมามีเอกราชคือเก่าย้อนเพิ่นจะให้ลาวนี่ปกครองลาวเพิ่นบ่จะให้ลาวนี่อยู่ภายใต้การปกครองของแก้วแดงอีกต่อไปเพิ่นจึงต้องการให้ลาวขึ้นเป็นสมาชิกของศาลโลกเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังค้างคาอยู่ระหว่างลาวกับแก้วนี่แหละพี่น้องนักประชาชนทุกคนควรจะนำไปคิดควรจะเข้าใจว่าการต่อสู้มันจะบอกมีวันเกิดขึ้นมาโดยวิธีทางอื่นเพราะอำนาจของพรรคหลักอำนาจของแก้วแดงเนี่ยมันเหนือกว่าทุกคนอยู่ในประเทศเราถ้าพวกเขาหักเห็นคนทั้งเส้นเดียวกันแล้วคือการนำเอาสัญญานี่บอกว่าองค์การใดบอกว่าพรรคใดบอกว่าสปป.ลาวก็คือกันต้องนำเอาสัญญานี่ขึ้นแก้ไขอยู่ในศาลโลกพ้องร้องแก้วแดงว่าแก้วแดงเขามาเฮ็ดสงครามในเราอย่างผิดกฎหมายปิดเบือนสัญญาและอนุสัญญา3ฉบับ54 62 73ลาวก็จะกลายมีเอกราชมีประชาธิปไตยและนี่เป็นกรณีลาวจะอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองประชาชนลาวจะอยู่กันแบบเดิมๆจะอยู่กันแบบสันติสุข
มีเวียกเข็ดมีงานทำพี่น้องมีเงินสวัสดิการเขาหงเฮียนบริเสียเงินพี่น้องข้าราชการทุกคนนะครับมันเดือนอิงตามความหูความรักของแต่ละบุคคลพอให้ชาวนาก็จะมีดินดอนตอนหยาเป็นของตนเองเหมือนเก่าโดยบริถือรัฐบาลยึดเอาไปโดยบริถือองค์การใดองค์การหนึ่งยึดเอาไปเหตุสัมปทานทุกอย่างมีกฎหมายคุ้มครองพี่น้องเอาข้าพเจ้าขอจบไปสำนี้ต่อไปก็ขอหับสายจากพ่อแม่พี่น้องเราของเฮาเนาะเข้ามาประกอบส่วนกันว่าคําว่าของข้าพเจ้ามื้อนี้มันมีจุดเด่นอยู่บ่ได้และเฮาจักเฮ็ดจังได๋ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮาทุกคนเข้าใจถึงจุดหมายปลายทางเหตุการณ์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและเฮาจะแก้ไขกันอีกต่อไปอีกจักปีอีกจักสักทุกอย่างมันขึ้นกับคนลาวเฮาเท่านั้นบ่ได้ขึ้นกับคนสร้างชาติแม่นขึ้นกับคนลาวเฮาเท่านั้นสบายดีครับอาจารย์พอสบายดีรับเรื่องอะไรโทรศัพท์สายหาจีได้คืนโดยหาจีดีมันจะให้อีกแก้ไขได้โอ้วะโอเคขอว่าจากสองข้าวปรับเลยโดยเส้นขนาดเส้นท่านผู้ฟังที่เคารพผู้ค้าธรรมชาติขอสนับสนุนท่าแสลนของดร.ฟารีที่ว่ามาเกี่ยวกับอันนั้นสถานการณ์บ้านเมืองเรานี่นะผู้ค้าว่าจะให้ทุกคนให้แล้วสนับสนุนในแนวทางของดร.ฟารีแสลงมาเมื่อนี้ฮะเพราะว่าจะได้แก้ไขปัญหาเราโดยเฉพาะปลดแอดอันนั้นเวียดนามเลยเอาจากบาจากไรของเราเอาผู้ค้าขอบอกวันนี้เนอะขอให้ทุกคนร่วมมือบ๊ายบายโดยอาภัพเจ้าท่านต้องบ๊ายบายบ๊ายบายคำว่าสั้นๆแต่มีความหมายนะขอขอบใจนำนักธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกะคนหนึ่งที่มีแนวคิดยั่งยืนเดี๋ยวเนี่ยบ่ยอมยุดในการเคลื่อนไหวของการต่อสู้กับแก้วแดงพี่น้องถ้าเขาเป็นคนเล่าต้องคิดให้นักแน่นคือจะพอธรรมศาสตร์พวกท่านรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนสบายดีท่านไหนครับสบายดีท่านบอกก็สบายดีท่านดร.ฟารีแสงพร้อมด้วยครอบครัวสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่ฮักเพลงทั้งหลายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ขอทักทายสบายดียังพอธรรมชาติที่ขับมาเมื่อกี้นี้เนาะยังพอธรรมชาติก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆเนาะขอแสดงความเคารพเนาะที่ปรึกษาทุกท่านและก็ขอแสดงความเคารพมายังท่านนะพระท่านพระพุทธเจ้าลูกสวรรค์ที่ปรึกษาสมทุดของสำเราทหารกล้าและกระทั่งผู้รับผู้ใหญ่อยู่ต่างประเทศคือญาติชาวไทยญาติทอดนักจำประสักครอบครัวของพนักงานบุตรพ่อที่วงศาและครอบครัวของท่านท่านศิลป์ปฐมวงศ์หลายท่านนอกหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศครับข้าพเจ้ากับผู้สื่อผู้รับก็ขอโทษขออภัยที่ปรึกษาทุกท่านและทหารกล้าของเขาอยู่ทุกเมืองทุกหลักทุกหน่วยทุกคนทุกครอบครัวก็ขอแสดงความเคารพมายังบรรดาท่านนายทหารและรุ่นอาวุโสหลายท่านเนาะแล้วก็ขอขอบใจท่านดร.ฟารีท่านบอกออกมาแถลงมื้อนี้เนี่ยใสแก้มชัดเจนข้าพเจ้าเข้าใจแล้วมื้อนี้เป็นมื้อถูกต้องที่สุดที่ท่านออกมาอีกมื้อนึงข้าพเจ้าก็รับฟังอยู่กับนโยบายที่ท่านว่ามาข้าพเจ้าจับมัดจับใจหลายประเด็น3 4ประเด็นนั้นถูกต้องหลายที่สุดท่านฟารีเอ้ยบอกถูกต้องใสชัดเจนที่สุดแต่ถ้าว่านักการเมืองได้ฟังได้ชมแล้วก็ยังบ่เข้าใจกับจักสิวาจังเลยเนาะท่านบก.เนาะมันใสมันแจ้งขนาดนี้แล้วการต่อสู้นั้นก็ขอให้การต่อสู้นั้น45ปีผ่านมาแล้วมันก็บ่ได้ผลถ้าว่าต่อสู้บ่ถึกทึบบ่ถึกทางที่ข้าพเจ้าว่านั้นท่านบก.แล้วมันต้องมีนโยบายที่ถูกต้องนั้นหมายความว่าถูกต้องตามกฎหมายไหนถูกต้องตามหลักการไหนและที่อุดมการณ์และการต่อสู้นั้นก็ต้องมีจุดยืน
แล้วก็ต้องเขาเปิดโต๊ะซะก่อนคือท่านบอกก่อนว่าให้ชาวโลกเขาหุ่นจับซะก่อนว่าเขาเห็นหยังมีนโยบายหยังเขาต่อสู้เพื่อหยังจุดมุ่งหมายนั่นอยากได้หยังนั่นคือข้อสำคัญที่สุดจะต้องพักการเมืองได้แล้วการตั้งพักการเมืองนี่ก็ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายคือสามเหล่าทหารกล้าที่ท่านที่ได้เห็นมานั่นห้าปีสี่ห้าปีผ่านมานั่นถูกต้องมีหนังสือครบถ้วนเมื่อการตั้งออฟฟิศออฟฟิศคือการกฎหมาย240ที่กันท่านเห็นมานั่นเอกสารนั่นข่าวพระเจ้าผู้จักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นข่าวพระเจ้าตัดสินใจข่าวพระองค์ก็ทานอันนี้คือข่าวพระเจ้าในของศรีสัตนาถหากว่าท่านจะซุ่มรับฟังและก็ขอให้เข้าใจและก็ขอฝากส่งข่าวไปหาพี่หาน้องหรือว่าผู้ที่รักชาติทั้งหลายและก็ทหารกล้าของเราทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจการที่บอกก่อนเพื่อนออกมาว่าเนี่ยออกมาแถลงการนี้มันถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างความผิดพลาดการผิดพลาดนั้นมันมีมาตั้งแต่โดนแต่ว่าเขาก็ยังมาแก้ไขกันได้แต่ว่าพรรคการเมืองนั่นก็ล้าหลายพรรคก็บอกเข้าใจยังเล่นไปทั้งผิดอยู่อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยข้าพเจ้าก็บอกแล้วล้าเพื่ออยากให้เข้ามาหากันมันได้ประโยชน์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บริเวณไทยได้ประโยชน์ได้เหมือนทั้งบ้านทั้งเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเขานั้นได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเขาได้กลับคืนขับสูงเสรีประสิทธิประชาธิปไตยและน้ำเอกราชอันโตจุดสำคัญมันแต่แท้นั่นคือว่า54 62 73นี่นะแล้ว75นี่มันถูกต้องตามกฎหมายมันมีข้อผูกมัดระวังสัญญาประเทศใดเขาก็มีสัญญาถึงกับเมียนข่าวพยาบก็เคยเล่าให้ฟังเลยนี่เขาเจ้าก็มีสัญญากันหลายหลายประเทศเขาเจ้าก็มีสัญญาสัญญาเนี่ยมันหมดตายเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจแล้วมากการเมืองที่พวกท่านเห็นมันอยู่45ปีนั่นน่ะครับเจ้าก็เคยบอกไปเลยดิมันเล่นน้ำหลังเขาถือมากเหนือกลัวถ้าหากตัวทานมาเปลี่ยนนโยบายมาเข้ากันนั่นจะขอให้ศึกษาอีกครับเจ้าว่าคือที่เปลี่ยนไปโบได้อาจจะเรื่องที่ว่าทหารกล้าเขาเห็นมานี่มันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นจุดตายจุดอ่อนของเขามันจะมีแต่พวกทานหนึ่งพวกศึกษาพวกนักการเมืองในร้านผักหันพวกศึกษาเบิ้งแต่พวกทานก็อาวุโสก่อนครับพระเจ้าดอกมีความหู้ความรับเป็นด็อกเตอร์มีเป็นอธิบดีครับพระเจ้าก็หู้จักได้บ่เป็นบ่ฮู้ได้ติดตามการเมืองตั้งแต่75พุ่นมาคือกันแต่ว่าข้าพเจ้าบ่เข้าพรรคไหนเพราะนโยบายบ่ถูกต้องข้าพเจ้าบ่เห็นบ่เห็นนําบ่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วบ่เห็นนําอันที่มาใส่คนหาคน10คนชาวคน7เว้นเป็นที่ทานบอกว่านั่นไปเอาไปแย่ห้างโมเดลนั่นเขาจับตายมืดอยู่เมืองไทยครับเจ้าเคยบอกแล้วดิอยู่เมืองไทยคือกันที่มาใช่คนเป็นนักสืบถือจับลูกหลานถือจับหลายๆคนที่หายสาบสูญไปนั่นจึงได้บอกพี่น้องครับเจ้าเคยบอกแต่ว่าข่าวเจ้าไม่ได้เล่าเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันจำเป็นบางทีกันจะออกสุดเสยให้ฟังว่ามันแม่นผมครับเจ้าบอกที่บรรดาเจ้านายไปสูญเสียที่ดินอยู่ในประเทศไทยหลายๆย้อนอย่างก็ย้อนอันนี้เลยเหตุการณ์ที่ห้าคนแล้วก็เจ็บเป็นกันโดยที่ว่าไม่ถูกต้องนั่นมันเป็นไปบุไรนกมีหูหมูมีปีเขาก็สลัดเพราะมันเขาเนอะข่าวพระเจ้าค่อยบอกเลยดิเขาถือไพ่เหนือกลัวพวกทานมา45ปีแล้วพวกทานยังมันเปลี่ยนมากในการเดินมากการเมืองมันกับบุไรหรอกเป็นไปบุไรจบของการต่อสู้ดึงไม่มีอยู่สองข้อข่าวพระเจ้าที่เราสู่ฟังดังการนกเต้จะได้ขายออกมาได้ดีว่าข่าวพระเจ้าค่อยบอกว่าจบของสองปุ๊บปั่วลาวมีจบของเวียดนามมีแต่นักการเมืองอ่านไม่ออกที่บันทึกจบของเขาจุดจบของเขาก็คืออย่างเอาเขาขึ้นศาล ICC นี่แหละจุดจบของเขาน่ะจุดจบของเขามีเท่านั้นไปเมื่อไรถ้าเขาได้ขึ้นศาลเมื่อไรปุ๊บจะไปพ่อด่ากับศาลกับศาลทหารกล้าหรือพรรคการเมืองของเขาพ่อพี่น้องชาวลาวของเขาที่ออกมาเป็นโจทย์ปุ๊บทั่วทุกมุมโลกไปปุ๊บมันตายโลดนั่นแหละจุดจบของนั้นให้เข้าใจจุดจบของมันมีถ้าว่าพวกทางที่ไปสู้กันแบบนี้กลุ่มละสี่คนห้าคนยังไม่ถึงกระยองที่เขาจะประสบแต่ท่านจะจบเองเพราะอย่างตัวท่านจะอ่อนแห้งไปเรื่อยมากเก่าๆนั่นเสียมากเลยเขาแล้วก็จะอ่อนแห้งไปเรื่อยมันก็หมดเงินหมดทองไปหมดเวลาไปซื้อหมดที่มีไปซื้อแต่ว่าถ้าออกขึ้นศาลคือพรรคศาลทหารกล้าขึ้นท่านบอกก็ออกอนุญาตออกมาปุ๊บเอาเขาขึ้นศาลได้เมื่อไรปุ๊บนั่นแหละจุดจบของเขาไปเข้าใจนี่แหละคือการต่อสู้นโยบายของศาลทหารกล้าถือต้องตามกฎหมายถือต้องตามนโยบายถือต้องตามหลักสากลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้คำว่าพร้อมกันเป็นการดีที่สุดมันจะเดินหน้าได้ไวขอบคุณพี่น้องอันนี้ก็ขอความมือไม่หัวมือและก็ขอความมือไม่หัวมือน้ำพรพี่น้องชาวร้านอยู่ทั่วทุกมุมโลกเราใส่ก็แล้วแต่ให้ออกมาเป็นโจทย์เขาเป็นฝ่ายเสียหายเป็นผู้ถูกทำร้ายถูกทำร้ายและแต่ DNA ของเขาเนี่ยมันยังเป็นลาวอยู่บัวอาทิตย์ทุกอยู่ประเทศไหนเป็นที่ที่เซ็ตอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่
อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ DNA ของเขาเนี่ยมันติดเลือดลาวอยู่จากประเทศลาวแล้วท่านไหนที่ว่ายังบ่เข้าใจนั่นว่ายังมาต้องตีสันทหารกล้าอยู่ว่าเหตุจังนั้นพี่บ่ถือเลยท่านกลับไปเบิ่งสำรวจตรวจตราของตัวเองว่าแต่ใส่เป็นเลือดลาวบ่เลือดของทาง DNA ของท่านเนี่ยมาแต่ใส่ที่ว่าจากประตูมายาท่านเนี่ยมาแต่จากประเทศไหนดินแดนใสอันนี้ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านสำรวจดีเนี่ยของท่านก่อนจะมาต้องเป็นฝันทหารกล้านั่นแล้วท่านเห็นอย่างไรเรามีประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติที่ท่านมาอยู่ประเทศนอกในประเทศที่สามนี่บ้านท่านตายจนตายไปอีกแล้วแต่ยังไม่มีประโยชน์ลูกหลานเกิดมาก็ยังไม่รู้จักว่าฮามาจะใส่เป็นไผ่นั่นแหละไม่รู้จักว่าดีเนี่ยของท่านมันอย่างมาจะใส่ขอให้เข้าใจตัวนี้มันจะนักเหน่งท่านบอกก่อนขอความใจท่านบอกก่อนหลายๆเนาะเบนเวลาคุณจะขอความใจท่านบอกก่อนหลายๆเอาบ๊ายบายบ๊ายบายขอบใจท่านในโครงหลายกิจกรผู้หนึ่งที่นับเนี่ยและท่านได้เหตุการณ์พี่น้องท่านได้เหตุการณ์หลายอย่างที่เขาจะต้องดำเนินต่อไปอันนี้จะเป็นจดหมายคำห้องสบับต่อไปเนาะเดือน12ข้าพเจ้าจะต้องได้ยื่นอีกใบหนึ่งเนาะข้าพเจ้าประกอบเนื่องหน้าให้มันสดสัดเนื่องหน้าพี่น้องและได้ในข้อมูลอยู่ในนี้ก็บอกถึงการช่วงสัญญาบอกถึงการห้องชีวิตประวัติของชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอยู่กันด้วยเป็นที่ละเป็นความสุขบอกและถือพักหลักคมกูและพักดันมาเป็นเวลา45ปีเหตุผลต่างๆนานานี่มันต้องไปจบอยู่ในสัญญาถ้าสหประชาชาติหากบอกเห็นความสำคัญเรื่องการทวงสัญญานี้เราจะบ่มีวันหลุดพ้นออกจากความยากจนความยากจนมาจากไสก็คือความมาจากการเป็นขาทาสของแก้วแดงถ้าเราเฮาบ่เป็นขาทาสของแก้วแดงความยากจนมันก็บ่ปัดเมื่อก่อนเล่าเฮาบ่ได้ยากจนเพราะเล่าเฮาบ่ได้เป็นขาทาสของแก้วแดงและบ่ได้เป็นขาทาสของประเทศใดเล่าเฮามีเอกลักษณ์แต่พระกรอย54เล่าของพวกเฮาอยู่กันแบบอุดมสมบูรณ์บ่ได้เสียภาษีให้รัฐบาลบ่มีการเก็บภาษีกันอีกมีแต่แบ่งปันแบ่งปันไผบ่มีก็แบ่งกันปันกันซอยกันให้ทุกคนมีพ่อเพียงมีอยู่มีกินหมดทุกคนไผดุเฮ็ดดุทำครอบครัวนั้นก็บ่ยากจนพี่น้องเพราะรัฐบาลบ่ได้เก็บภาษีทานเฮ็ดหลายได้หลายทานเฮ็ดน้อยได้น้อยทุกคนมีความสุขกับชีวิตของตนเองแตกต่างกันกับยุคการปฏิวัติหลังจากการปฏิวัติแตกต่างกันกับหลังจากวันที่2ธันวาคม75เริ่ม2ธันวาคม75พรรคระดับสั่งเก็บภาษีอากรทันทีสั่งเกณฑ์เขาจากทุกๆบ้านต้องได้หาบถ้าบ้านต้องได้หาบเขาเป็น9กิโล10กิโลต้องได้หาบไปส่งอยู่ตะแสงแต่ละบ้านต้องค้นเขาไปตะแสงต้องค้นหมูหามหมูหามเป็ดหามไก่ไปตะแสงเพื่อไปเลี้ยงทหารของแก้วแดงที่รีซ่อนอยู่น้ำพาน้ำป่าน้ำพูบ่ได้ไปเลี้ยงพวกแนวเล่าขายสัตว์ได้พี่น้องแม่นไปเลี้ยงแก้วแก้วมากไหมที่อยู่ในป่าในดงแบ่งเอาเขาเอาน้ำเอาปูเอาปลาเอาหมูเอาเป็ดเอาไก่ไปเลี้ยงแก้วแดงอยู่น้ำป่าน้ำพูน้ำผาพวกแนวเล่าขายสัตว์เที่ยวห้องก้าวหน้าไอ้นอกนั่นแม่นคอกินน้ำไทยบ้านอยู่บ้านได้คอกินน้ำไทยบ้านนะบ่มีเงินเดือนบ่มีเกือบใส่บ่มีเสือใส่เครื่องตัวเดียวเสือตัวเดียวสมตัวเดียวเกือบตัวเดียวกุมหาปีบางเถื่อหอด10ปีบ่ได้สักเหม็นปานแห้งพี่น้องเล่าให้เข้าใจจนเกิดเม่นเกิดมัดเกิดเม่นอยู่ในเสือเ
ในเกิดในเกิดของพระเจ้าอันนั้นคือความยากความจนของคนเล่าหลังจากเกษมหาแต่ก็ยังยอมอยู่กับความจนของมันยอมอยู่กับความเป็นขาทาสบอกกล้าออกมายื่นตัวต่อสู้กับความเป็นจริงและภัยจะต่อสู้ก็เป็นเล่าเนาะเล่าภายเสรีประชาธิปไตยเล่าที่เคยอยู่ภายใต้การนำพาของสถาบันหลานสร้างของเขาเล่าที่อยู่เคยภายใต้อยู่ในพระราชจักรเรายังบ่ยอมจำนนยังบ่ทันยอมจำนนให้แก้วยังบ่ได้ยอมจำนนให้กับพรรคภายกบฏศาสตร์ของสปป.ลาวแม้นแต่ว่ากำลังเขาจะหน่อยลงก็ตามแต่การต่อสู้ของเรานอกยังบ่ทันได้ลดผ่อนจากรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นลงมาย้อนอย่างย้อนอยากเห็นประเทศเรามีเอกราชอยากเห็นประเทศเราเข้ามาเอกราชนั่นแม่นอย่างเอกราชนั่นคือความมีส่วนตัวมีเอกราชมีสันติภาพเป็นของตนเองบ่ต้องไปอยู่ภายใต้การนำพาหรือว่าควบคุมของแก้วแดงหรือว่าของพวกสมุนของแก้วแดงก็คือพรรคหลักนั่นคนเราเฮาอยู่ในเนาะประเทศเห็นมัดว่าพรรคอัดเฮ็ดหยังกับประชาชนในปัจจุบันนี้น้ําบ่เคยท่วมประเทศเราขออนุญาตน้ําบ่เคยท่วมประเทศเราแบบนี้เซปูนหลายร้อยปีน้ําบ่เคยท่วมซ้ําเหนือหลายร้อยปีน้ําบ่เคยท่วมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่พงศาลีลงมาจนฮอดใต้น้ําท่วมเรียบเป็นทะเลประชาชนล่มตายอึดอยากมากแค่พรรครัฐให้การดูแลทั่วถึงบ่ no เขาบ่เคยสนใจว่าภัยจะตายภัยจะยังและมีภัยมาเป็นผู้ตั้งหน้าให้เขามีภัยลุกขึ้นมาต่ออันนั้นอันเป็นอันน่ะผู้แก้ปัญหาซอยเขาบ่มีเป็นยังจึงบ่มีบ่กล้าบอกว่าเขาจะออกมาขอการช่วยเหลือจากพรรคระดับสับและมันจะร่วมเป็นขบวนการใหญ่ลุกขึ้นมาประท้วงรัฐบาลรัฐบาลเล่าอะไรจังนะมันจะเกิดอะไรจังนะเอายุบเถอะยุบความงงงวยเถอะนักการเมืองหรือนักวิชาการทั้งหลายหันหน้าหันตากันมาว่าเรื่องสัญญาและอนุสัญญาดีกว่าพวกท่านก็หูหลายเท่ากับเทียบเท่าข้าพเจ้าหรือจะหูหลายกว่าข้าพเจ้าก็ได้แต่พวกท่านยังปิดบังบ่แม่นตั้งแต่พรรคได้รับปิดบังบ่แม่นแต่พวกขี้ขาแก้วแดงปิดบังลาวภายครัวเฮาก็ปิดบังซอยเขาอีกเป็นยังประเทศลาวจึงแตกก็ย้อนลาวภายครัวไปเข้าขบวนการนําข้าเจ้าไปห่มขบวนการนําข้าเจ้าโคตรล่มสถาบันตัวเองโคตรล่มรัฐบาลตัวเองแต่แม่นคนเล่าภายครัวเฮามีส่วนร่วมคือกันและเดี๋ยวนี้เฮาต้องการเฮาเห็นขี้พื้นของมันละเฮาเห็นขี้พื้นตัวจริงของมันละว่าแก้วแดงกับพวกพรรคลัทธินี่มันเป็นคนบ่ซัดบ่ซื่อมันเป็นคนทำลายชาติมันเป็นคนทำลายแผ่นดินแต่เฮายังปกปิดมันไว้อยู่บ่ยอมมาเข้าร่วมกันเอาสัญญาขึ้นศาลโลกนั่นแหละเขาว่าการปกปิดพวกท่านอาจจะหูตัวหรือบ่หูตัวเขาก็ทราบแต่พวกท่านได้ยินจากสำนักทหารกาทุกๆวันทุกวันเฮียคลองให้เว้าถึงสัญญาทุกองค์การให้เว้าเรื่องสัญญาแต่ก็ยังเงียบนำเอาข่าวสารแนวที่มันเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ออกมาแถลงการนำเอาข่าวสารจากต่างประเทศที่บ่เกี่ยวข้องกับเราเอามาแถลงกันนำเอาข้อมูลทุกอย่างของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกมาแถลงกันอันนั้นเป็นการต่อสู้เป็นยังเฮาจึงเสียแผ่นดินมาหอด45ปีย้อนครับบ่มีผู้นำย้อนครับบ่มีผู้นำผู้นำเที่ยวเห็นนี่ผ่านมานี่อันนั้นเขาบอกว่าผู้นำ
ข้าพเจ้าขอย้อนขึ้นไปอีกเพื่อเป็นข้อมูลรัฐประหารบางเต่าในปี2000เขามีผู้นำเขามีผู้นำเขาจึงเห็นรัฐประหารขึ้นมาได้ผู้นำอยู่ใส่ผู้นำอยู่ภายในแต่เขาขาดผู้นำอยู่ภายนอกผู้นำอยู่ภายอยู่ประเทศนอกผู้ที่ว่าสามารถไปได้มาได้ผู้สามารถเว้าได้เฮ็ดได้ถูกต้องตามกฎหมายเขายึดอำนาจแม้แต่ว่าเขาจะยึดอำนาจแค่แต่ไร้สมองก็ตามแต่หลักฐานมันออกมาเห็นว่านี่คือขบวนการพายขัวเพราะมีทุ่งศาสตร์สร้างสามเสียนติดอยู่ลักทุ่งอยู่2เมตรบางเต่าติดอยู่ปลายทุ่งปลายลักทุ่งเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือขบวนการต่อสู้พายขัวเพื่อเฮียกห้องให้รัฐบาลสปป.ลาวปฏิบัติตามสัญญาที่ได้เส้นกันไว้ในปีพ.ศ. 73บัตรสุดท้ายและ CNN ก็ออกข่าว CBS ก็ออกข่าว International News Station ทุกทั่วโลกแม้แต่จีนแม้แต่โซเวียตแม้แต่ประเทศเขาก็ออกข่าวกันหมดว่านี่ก็ขบวนการต่อต้านเพื่อประชาธิปไตยในลาวเฮียกห้องให้มีการถือฟื้นสัญญาเป็นเวลา3เดือนเต็มๆพี่น้องมีผู้นำหน้าใดขออนุญาตเว้าหน้าใดมีผู้นำหน้าใดที่เหตุการณ์เมื่อมาจาก75จนถึงปี2000ออกมาครับห้องเอาเหตุการณ์ออกมาแก้ไขเอาเหตุการณ์ให้เดินหน้าไปถึงการเจรจาไปถึงการฟ้องร้องไปถึงการขึ้นศาลโลก ICC มีนักการเมืองผู้นำหน้าใดออกมาเมื่อเขาประกาศหอด3เดือนสอกหาผู้นำต่างประเทศพรรคการเมืองใดที่มีส่วนเกี่ยวของที่ต่อที่เหตุการณ์ปฏิวัติอยู่ในรัฐประหารอยู่ในวังเต่าซองเบ็ดบอมี่พี่น้องเงียบปานแก้วตายข้าพเจ้าเป็นผู้ออกมาแก้ไขข้าพเจ้าออกมาประเสริญกับ FBIข้าพเจ้าออกมาแก้ไขอยู่ข่าวซ่องFox News ซ่องเสา6แบ่งข้าพเจ้าออกมาแก้ไขคนเดียวเท่านั้นและคน16คนที่ถูกจับอยู่ในประเทศไทยใครเป็นผู้แก้ไขใครเป็นผู้นำนี่ขึ้นคดีขึ้นศาลข้าพเจ้าเป็นผู้นำคดีนี่ขึ้นศาลข้าพเจ้ามีข้อมูลมีหลักฐานถ้าได้ควบมาจากสาย16คนนี้และไผอยู่เบื้องหลังข้าพเจ้าฮู้จักหมดแต่ข้าพเจ้าบ่ได้เว้าให้พวกท่านไผฮู้จักดอกพวกท่านต้องเข้าใจว่าทหารกล้าบ่แม่นว่าจะมาเว้าลอยๆเหมือนกับที่พวกท่านคิดและพวกท่านมาคอมเมนต์ว่าเออในสมัยนั้นปี2000มันบ่ทันท่านมันบ่ทันท่านมันยังบ่ทันสมัยบ่สามารถติดต่อกันได้บ่ทันมีเซลโฟนบ่มีทันมีมือถือจริงพี่น้องมันบ่ทันมีมือถือนั่นแต่คนเฮาเข้าไปทั่วบัดประเทศลาวแล้วเพื่อให้เพื่อลงพื้นในการลงพื้นฐานลายป่าลาปีก่อนจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นได้แต่คนพวกนั้นมันไปใส่บัดมันไปใส่บัดพวกที่ออกมาว่าจะเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อต้านกับพรรคไร้รัฐเพื่อขับไล่แก้วแดงออกจากประเทศลาวมันไปใช่มั้ยมันคือบอกว่าร่วมขบวนการในเมื่อมีผู้นำเขาเฮ็ดกันแล้วในเมื่อเขาออกมาเป็นตัวเป็นตัวแล้วมันไปใช่มั้ยนี่แหละอยากให้พวกท่านอ่านและบึ้งคักๆว่าทางการเป็นไปมาจากไสและพวกท่านเฮ็ดทุกวันนี้มันงมงวยทั้งหมด
มาป่วยทำมาถือเขาหลอกใส่แต่เขาหลอกใส่เท่านั้นเมื่อเขาเห็นขึ้นมาแล้วไปยังบ่ออกมาถามหากต้องการอยากให้ประเทศเรามีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและองค์การต่างๆอยู่ในต่างประเทศมี10กว่าองค์การและประเทศCNN เขาก็ประกาศสื่อออกมาเบิดว่าองค์การนั่นองค์การนั่นผู้นำของสัตว์ของสัตว์เขาเล่าขึ้นมาเบิดเขาไล่ขึ้นมาเบิดแต่บ่มีผู้ใดจะออกมาครับคู่หรือว่าครับห้องเอาเหตุการณ์วังเต่าข้าพเจ้าคนเดียวแก้ไขปัญหาซึ่งข้าพเจ้าบ่ฮู้เรื่องเล่าเรื่องนี้มาก่อนว่าวังเต่าจะมีการลุกขึ้นรัฐประหารมีการยึดอำนาจข้าพเจ้าบ่ฮู้จักข้าพเจ้าบ่ได้มีส่วนฮะเจ้าของกับวังเต่าแต่ในเมื่อว่าพรรคการเมืองต่างๆบ่ยอมเขามาหับผู้บ่ยอมเขามาแก้ไขบ่ยอมมาเดินคดีต่อข้าพเจ้าจะดังอยู่ดาเฮตตาขาวๆเฮตตาขาวบนทีวีและบางคนถึกจับถึกกุมบางคนถึกยิ่งตายละล่ะเป็นไปบ่ได้อันนั้นบ่แม่นสายเลือดของข้าพเจ้าบ่แม่นสายเลือดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงยื่นมือเข้ามายื่นเขานึ่งมาหาเจ้านายหาเจ้าหน้าที่ประเทศของข้าเจ้า FBI ยื่นมือเขาไปหาส่ง Fox News 6ได้สัมภาษณ์กันครับเนี่ยสื่อของข้าพเจ้ามีไว้อยู่ในหันบัดหลักฐานอยู่ใน FBI ในอยู่ในอเมริกามีบัดสื่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบ่ได้ผิดกฎหมายข้าพเจ้าเฮ็ดถูกตามกฎหมายทุกขอขั้นตอนมาเลยพี่น้องเท่าทุกวันนี้คือกันข้าพเจ้าก็เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายอย่างถูกขั้นตอนและในปัจจุบันนี้พวกท่านยังมาอยากต้องการให้อันนั้นมีขบวนการอยู่ในประเทศเราลุกขึ้นมาขัดขันลุกขึ้นมาขับไล่และอันนั้นผู้นำของพรรคละพวกท่านต้องเข้าใจว่าก่อนจะมีการขัดขันก่อนจะมีการขับไล่รัฐบาลต้องมีผู้นำเดี๋ยวนี้นั้นประเทศเราแต่เดี๋ยวหอดใต้ภายข้านที่เขาบอกกันเดี๋ยวนี้นี่บ่มีผู้นำจะคนบ่มีผู้นำจะคนและมันจะเป็นกระบวนการใหญ่โตขึ้นมาได้วิธีใดบ่มีถึงหลอกทั้งหมดถึงหลอกใส่ทั้งหมดเฮ็ดคือซ้ำหลอกทหารกานี้มันจึงจะมีอนาคตการทวงสัญญาเราจะท่วงอยู่ในศาลก็ได้หรือเราจะไปท่วงอยู่ท้องถิ่นก็ได้ถ้าเขามีปัญญาพอเราท่วงอยู่ใส่ก็ได้การท่วงสัญญาบ่ผิดกฎหมายแต่ถ้าท่านไปท่วงเรื่องสิทธิมนุษย์แม้แต่บ่ผิดกฎหมายของสากลแต่ผิดกฎหมายของสปป.ลาวผิดกฎหมายของสปป.ลาวให้เข้าใจกันซะสบายดีจังเลยสบายดีสบายดีขอถามสบายดีคุณทั้งนั้นเนาะขอถามสบายดีสมาชิกสำหรับทางการทุกท่านเมื่อวานในพิธีจ้าในร้อยในพันถึงทางในพุ่นคุณเนาะขอถามสบายดีขอนับถือเป็นงานสูงแล้วก็ผู้คนที่เขามาแทงก่อนเนาะเก็บเอ้ยซื้อเอ้ยน้ำกาขอถามสบายดีเลยขอนับถือเป็นงานสูงเป็นเดียวกันนะการต่อสู้เนาะเมียนสีไก่เส้นไก่เมียนสีน่านเส้นน่านเขาก็ต้องหื้อฟื้นขึ้นมาหื้อฟื้นแบบทั้งหื้อฟื้นสัญญามันที่เกิดอยู่มองได้ประการนี่เมื่อเกิดกับเชื้อชาติของเราเนาะมันที่อยู่เมืองไทยทรงมีหรือว่าพวกเรานั่นที่เขาหลอดตายนั่นเขาเต้นไปเต้นมาในใดชีวิตของเขาดีบอหรือว่าชีวิตของเขาอัพเขาไปกว่าเก่าหรือว่าการจากลูกนี่ไปเขาก็ต้องหื้อขึ้นมานี่คือหื้อฟื้นต้องหื้อฟื้นทุกอย่างบ่ว่าสัญญาตามฉบับหรือการตายของเลือดส้นของเราเขาเขาจะบ่ปาจักเกลือนี่คือหน้าที่ของนักต่อสู้และในสามเหล่าทหารกาศมีเดอย่างอื่นเนาะคันสิเว้าทักอื่นบ่เคยเว้าเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเว้า
หรือว่าเขางูหรือมีคนอยู่ในเบื้องหลังก่อนเขานักรบเขาจะตายในตอนนั้นหรือถือโกรธมีกระบวนการการเมืองสวมอยู่ในหันเด่นโลกเขาเห็นหน้าออกมาแสดงตัวเพื่อให้เราแดงสังหารได้ไงนี่ก็ต้องมีเงื่อนไขหรือต้องมีมีปุ่มเนาะขาบุมีนักต่อสู้เฮาจะบ่กล้าออกมาเพราะว่าเขาต้องการประชาธิปไตยกับสู่ประเทศของเราในเมื่อเขาถือโกรธให้ออกมาเพื่อให้เราแดงสังหารมันก็ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีแหละนะผู้กระบวนการก็ย่านตรงนี้ผู้พาคิดว่าเขาต้องหวานเพราะว่าอยู่ในกระบวนการของผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอยู่ในลาวมันมีเหตุผลที่เขาจะต่อสู้แบบนี้จับประเด็นนั้นประเด็นนี้เรื่องข่าวสารต่างๆในประเทศของเราเฮาฮู้แล้วทุกคนฮู้แล้วเฮามีมันมาเบิ่งเฮามีอินเทอร์เน็ตเบิ่งเฮาฮู้ไปทุกเรื่องแต่นักต่อสู้คําใส่คําว่าต่อสู้นําหน้าเอาออกมาเว้ามาจ้าแล้วก็เว้าว่าเป็นหัวเป็นในประเทศของเรานี่แน่นอนมีแต่ซื้อซ่อนเงื่อนทั้งนั้นในเรื่องของสมนิคือกันผู้ขาก็บ่มีนักเต่าเนาะในสมนิแต่ว่าแต่สมนิไปหาของเต่านี่ประมาณอยู่สามกิโลคือห้ากิโลผู้ขาเคยงานเป็นงานลุ่มแถวนั้นก็ต่างๆไปในหมู่บ้านก็เจ้านักสู่เฮาสู่ด้วยหัวใจอันที่หักฟาดหักแผ่นดินแต่พวกกบฏศาสตร์กบฏแผ่นดินล่อหลอกเขาออกมาให้เขามายืนโตแล้วยืนเด่นฉาพวกสัตว์ยิราสารคือม้าผ่านแก้วเดียมมาสังหารได้ง่ายลูกปืนกับเขาชิงเนียงคือเขาไทยเขาเบาปืนกับไส้บ่ได้นี่คือถือโจกออกมาให้ตายเพื่อเขาจะสังหารนักต่อสู้นักกู้ศาสตร์ของเราเฮาถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ส่องนิกบ่เกิดขึ้นแบบนั้นนักต่อสู้เฮาคงจะบ่มาอเมริกาหลายเนาะก็คงอยู่ตามชายแดนหลายคนมาแม่นแล้วคนบ่ตายหลายอือฮึในตอนนั้นเนื่องจากในต้นนั้นมานักสู้เฮาล่มหายตายหรือว่าบ่ได้ข่าวๆตลอดก็มีนี่คือการเขาขาดขาดเสื้อซากของเราบ่ว่าอยู่กินเด่นต้นแล้วก็ตามเพราะว่าเขาต้องการบั้นกำลังของคนโตสูงนักโตสูงของเสื้อซากของเราที่หักซากหักแผ่นดินนี่คือกระบวนการมาผ่านหูเกี่ยวเด่นที่งัวให้นักสู้เขาออกมาที่หลอกล่อให้นักสู้เขาออกมาถ้าบ่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังนักข่าวไทยคงบ่หูเรื่องเพราะว่าเขาว่ามีคนโทรไปหาเขาก่อนเขาจะลงมามีคนโทรเขาไปหานักข่าวที่เมืองไทยเขาก็บ่หู